พระพุทธเจ้าท่านประทานอนุญาตคือสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัทเพื่อให้มีเวลาปล่อยวางงานที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลางานทั้งร่างกายและทางวาจาที่พูดออกมาก็เป็นครั้งเป็นคราวอ้าวจะเริ่มพูดแต่งานทางจิตไม่มีเวลาว่างมีความคิดความปรุงความยึดความถืออยู่เป็นประจำที่ท่านสอนนั้นท่านสอนเพื่อให้มีเวลาปล่อยวางงานทุกอย่างที่เราทำอยู่ตลอดเวลาย่อมหิวเมื่อยล้าเป็นธรรมดาต้องมีการพักผ่อนเดินทางก็มีการพักการทำงานก็มีการพักแต่ความคิดความปรุงภายในจิตใจความยึดถือในสิ่งต่างๆไม่มีเวลาพักนอนก็ทับตัวเองอยู่นั่นยืนเดินก็ทับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเอียบททั้งสี่มีแต่ภาระทับถมอยู่ตลอดเวลาในวันคืนหนึ่งๆเราจะหาความสุขมาจากที่ไหนย่อมเป็นทุกข์เป็นความลำบากอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาตรงวางลงได้เลยด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกก็เพื่อจะให้ปลดปล่อยหน้าที่การงานบ้างเป็นการเตือนเวลาเพื่อหาความสงบทางด้านจิตใจอันเป็นการปล่อยวางอารมณ์ไปชั่วระยะหนึ่งจึงพอจะมีความสุขเย็นใจบ้างไม่มีใครที่จะเห็นโทษเห็นคุณในเรื่องเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปด้วยเหตุนี้โอวาทคำสั่งสอนที่นำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นพระโอวาทที่แน่นอนและตายใจได้บรรดาสัตว์ผู้ยึดถือหลักคำสั่งสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติย่อมจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจของตนได้ออกมากมายตามลำดับแห่งความเพียรพยายามถ้าผู้สามารถที่จะกำจัดได้เสียหมดจนไม่มีทุกข์อันใดปรากฏอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นก็ทำได้ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเพศหญิงเพศชายนักบวชหรือคฤหัสถ์เพราะธรรมะเหมาะสมกับการแก้ที่เหลืออยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่การเวลาใดทั้งสิ้นเนื่องจากว่ากิเลสไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่และเวลาเราคิดให้เป็นกิเลสภายในใจเมื่อไรก็เป็นขึ้นมาเมื่อนั้นไม่ว่ากลางคืนกลางวันสถานที่ใดๆเป็นกิเลสได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะระงับดับกิเลสลงไปอย่างน้อยชั่วครั้งชั่วคราวเราพอจะทำได้เมื่อไรก็ควรจะก็ควรทำเมื่อนั้นจิตใจถ้ามีแต่ความปวดห่วงอยู่ตลอดเวลาก็หาความสุขไม่ได้วันคืนปีเดือนไม่ใช่สิ่งจะให้ความสุขแก่โลกโดยตรงตลอดสิ่งอาศัยต่างๆมากน้อยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแก่โลกโดยตรงนั่นเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปในการเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแต่สิ่งที่จะให้ความสุขได้โดยตรงนั้นก็คือการบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นด้วยอาจด้วยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นๆให้มีความสุขความเย็นใจอยู่
โดยสม่ำเสมอเพราะการบำเพ็ญไม่ลดละนี่คือความสุขแท้คือสิ่งที่ให้ความสุขแก่ผู้นั้นแท้โดยไม่สงสัยแต่การปฏิบัติธรรมเป็นการฝืนคติธรรมดาที่กิเลสชอบเดินทางของกิเลสเป็นทางที่ราบรื่นการคิดจริงหนีตัวไปได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทางที่เป็นทางเดินเพื่อระงับดับกิเลสนี้เหมือนกับเป็นทางขรุขระไม่ราบรื่นสม่ำเสมอในขั้นเริ่มแรกผู้บำเพ็ญจะต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรมีความพยายามฝืนกิเลสที่ไม่อยากทำฝืนกิเลสคือความเกลียดคร้านฝืนกิเลสคือความอ่อนแอฝืนกิเลสคือความกลัวเป็นนั่นเป็นนี่กลัวไม่มีความสะดวกสบายกายสบายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นมันห้อมล้อมอยู่ภายในจิตใจจนมองหาใจไม่เจอมีแต่เรื่องของสิ่งเหล่านี้การจะบำเพ็ญตนจึงต้องอาศัยการฝ่าฝืนพระพุทธเจ้าก็ทรงฝืนมาแล้วฝืนจนไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าความภาคเพียรก็มีไม่มีใครเสมอความอดความทนก็มีใครเสมอการฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสิ่งเป็นภัยต่อจิตใจแล้วไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้านี่แหละคำว่าพุทธังสนังคาถามินั้นเป็นตัวอย่างของเราได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงทุกแขนงที่เราจะน้อมนึกถึงปฏิปทาของท่านก็ได้น้อมนึกถึงความบริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดน้อมนึกถึงอะไรเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมานั้นเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีพระธรรมที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้และลึกบูชาอยู่ทุกวันนี้ว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็ออกมาจากการฝืนของพระพุทธเจ้าออกมาจากความภาคเพียรของพระองค์นั่นแหละถ้าไม่มีความฝืนความภาคเพียรใดๆเลยแล้วธรรมก็ปรากฏขึ้นไม่ได้ถ้าสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่อุบัติขึ้นด้วยการฝ่าการฝืนการอดทนการทรมานตนเองทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆนั่งอยู่ก็เกิดนอนอยู่ก็เกิดอยู่เฉยๆก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกิเลสแม้แต่กิเลสอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดต้องทำให้มันเกิดแต่ทำด้วยความพอใจเป็นความเคยกินแล้วก็ดีออกไปมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมีการบำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันเบื้องต้นก็มีการล้มลุกคลุกคลานแต่ขั้นดำเนินไปนานๆก็เป็นความเคยกินต่อนิสัยไม่ทำก็ไม่สบายใจอยากจะทำซึ่งผู้เคยไหว้พระเคยภาวนาเวลาหลับนอนเคยให้ทานทุกวันหรือเคยรักษาศีลหรือรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำวันวันพระไม่ได้ทำไม่สบายนี่คือความเคยชินปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าได้ทำแล้วรู้สึกสบายเป็นที่อุ่นภายในจิตใจผิดกันกับคนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยนั้นจะทำอย่างนี้รู้สึกว่าฝืนมากทีเดียวฝืนจนไม่อาจจะทำได้แต่ผู้ที่เคยแล้วไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้เนี่ยเรายกตัวอย่างเพียงเท่านี้ทีนี้เมื่อบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เป็นงานที่สำคัญอยู่มากเพราะมีผลมากคือกับผลทั้งหลายกุศลทั้งมวลที่เราทำลงไปด้วยการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีจะรวมลงไปสู่จิตตภาวนาแห่งเดียวนั้นเป็นแอ่งใหญ่เป็นธรรมนบใหญ่สำหรับรับกุศลทั้งหลายทั้งปวงและสามารถที่จะรู้ได้ชัดภายในจิตใจของตนทีเดียวเมื่อได้ชำระจิตให้มีความผ่องใสขึ้นโดยลำดับไปเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมกุศลทั้งมวลแล้วกุศลและธรรมทั้งมวลจะไหลลงไปสู่จิตใจแห่งเดียวตอนนี้แหละ
ระยะนี้แหละเป็นระยะที่มีความขมักขม้นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นดังที่เราได้ทราบในหนังสือของพระกรรมฐานท่านดำเนินยังไงนั่นแหละเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ได้เหตุได้ผลประจักษ์กับจิตใจและเรื่องความเกียดคร้านความมักง่ายแบบนี้ค่อยหายไปหายไปหายไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจและมีแต่ความอยากจะเพิ่มภาระกำลังขึ้นเรื่อยๆเพิ่มภาระคือทำให้มากขึ้นเพิ่มกำลังก็คือให้มีความแข็งแรงมีความภาคเพียรหนักแน่นขึ้นโดยลำดับลำดับจนนั่งอยู่ก็เป็นการบำเพ็ญนอนยืนเดินเว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่บำเพ็ญสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมความเฉลียวฉลาดสำหรับถอดถอนกิเลสโดยลำดับจนกระทั่งมีความสามารถอาจรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดากลมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจและถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในจิตดวงนั้นนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมศาสนาเราพูดอย่างผิวเผินก็คือพระโอวาทที่สอนแนวทางไว้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินส่วนผลที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะประจักษ์ภายในจิตใจของผู้ดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้ว เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งอัตภาพร่างกายจิตใจก็เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับศาสนธรรมเพราะพระองค์ประทานไว้สำหรับพุทธบริษัทคือชาวมนุษย์เหล่านี้เท่านั้นเทวดาอินทรมสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ประทานพระโอวาทเอาไว้ศาสนาจึงไม่มีกับท่านเหล่านั้นมารวมอยู่ที่มนุษย์เราคือมนุษย์เราเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมเราเกิดมาก็เหมาะสมสัตว์จำนวนมากมายก่ายกองเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทำไมเราจึงเหมาะสมโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยและในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศในโลกนี้ด้วยนอกจากนั้นเรายังได้มีความเชื่อความน้อมใสบำเพ็ญตนตามหลักศาสนธรรมมากน้อยตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยเราจึงไม่ควรให้วันการเวลาอัตภาพร่างกายจิตใจนี้ผ่านไปผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์ไปเสียเวลาไปเปล่าหรือบำเพ็ญเพราะคำว่าบุญนี้ย่อมเป็นที่พึ่งเป็นที่อบอุ่นเป็นที่หวังเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของเราไม่ว่าแต่การไหนๆมาทั้งปัจจุบันและอนาคตตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าปุญญานิปโรกัสสมิงปฏิฐาผลที่ปานนี้นะคำว่าบุญคือความสุขอันสัตว์พึงหวังสัตว์ทั้งหลายพึงหวังนั้นย่อมจะสนองความต้องการให้แก่สัตว์ผู้บำเพ็ญให้แก่สัตว์โลกผู้บำเพ็ญทั้งปัจจุบันในชาตินี้และอนาคตคือชาติต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยการสร้างบุญจึงเป็นสิ่งที่อบอุ่นภายในจิตใจเพราะเป็นสิ่งที่สนองความต้องการมีบุญมากบุญน้อยก็เหมือนเรามีเงินมากน้อยเป็นความอบอุ่นเวลาจำเป็นอะไรก็เงินนั้นเป็นแก้วสารพัดนึกคิดอะไรได้มาตามความต้องการเพราะเงินเป็นเจ้าอำนาจทางโลกเขาถือกันอย่างนั้นนี่ทางธรรมก็หมายถึงบุญเป็นเจ้าอำนาจวาสนาซึ่งเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองนึกอะไรก็เป็นไปตามใจหวังเพราะเราสร้างไว้แล้วบุญเป็นของเรานึกไม่ได้อย่างไรก็นึกถึงบุญของตัวเองที่สร้างมาไว้แล้วมันก็ต้องได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เคยสร้างอะไรไว้เลยนั้นนึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สิ่งที่จะได้ก็คือสิ่งที่ไม่นึกไม่อยากพบไม่อยากเห็นเพราะตนได้เคยทำไว้แล้วอย่างนั้นมีเป็นสิ่งสำคัญ
ใครที่อยากจะนึกแล้วไม่สมหวังไม่เคยมีใครนึกอะไรต้องการให้สมหวังสิ่งที่นึกก็คือสิ่งที่พึงปรารถนานั่นเองและอันใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนายิ่งกว่าคำว่าบุญคือความสุขกายสุขใจสุขในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อได้แก่บุญเราจึงควรสั่งสมบุญกุศลไว้ให้เป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้งดงามทั้งภพนี้และภพหน้านี่เป็นคำของนักปราชญ์ได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครที่จะเป็นจอมปราชญ์เหนือพระพุทธเจ้าพระโอวาทนี้เป็นพระโอวาทของจอมปราชญ์ไม่มีกิเลสแน่นิดหนึ่งพอที่จะเป็นเครื่องโกหกหลอกลวงโลกให้สิ้นหวังหรือให้ล่มจมไปไม่เหมือนคำพูดของโลกของศาลที่หัวใจเต็มไปด้วยกิเลสพูดอย่างหนึ่งหลอกลวงไปแบบหนึ่งมีการต้มตุ๋นกันอยู่ในตัวพูดกี่คำแล้วมีความโกหกแฝงไปด้วยแต่คำพูดของพระพุทธเจ้ามันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะพูดกับผู้ใดหรือทำขั้นไหนย่อมเป็นความจริงล้วนๆผู้ดำเนินหรือผู้ปฏิบัติตามย่อมเห็นผลประจักษ์โดยลำดับศาสนาธรรมจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่แน่ใจนอนใจตายใจได้การบำเพ็ญตามหลักศาสนาธรรมจึงทำให้เกิดความอุ่นภายในจิตใจแต่เพราะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเราควรจะได้ทำให้จิตของเราได้ปล่อยอารมณ์บ้างเป็นบางการก็ยังดีเช่นเราจะกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องคาดต้องหมายผลอะไรที่จะเกิดขึ้นนอกจากทำความรู้สึกไว้กับพุทโธเท่านั้นในเวลาภาวนาแล้วจิตใจของเราเมื่อมีสิ่งยึดคือพุทโธเป็นสิ่งที่ยึดของความรู้ได้แก่ใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วแต่จะตะล่อมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือพุทโธนั้นแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาความสุขเราไม่ไปหาที่ไหนไม่มีที่ใดที่จะเป็นความสุขอันศักดิ์สิทธิ์พิเศษยิ่งกว่าใจที่ได้รับความสงบเพราะการอบรมความศักดิ์สิทธิ์พิเศษใดก็ตามในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะศักดิ์สิทธิ์พิเศษยิ่งกว่าใจที่ได้รับการอารมณ์ให้ได้รับความสงบเย็นใจจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจโดยทางปัญญาและสุดท้ายก็เป็นแก้ววิเศษขึ้นภายในจิตใจดังพระอรหันต์ท่านเป็นกันเราจะบรรลุถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมพ้นจากโอคะกันดารทั้งหลายหมดนี่ความวิเศษศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ใจเราอย่ามองข้ามใจถ้าหากว่ามองข้ามใจไปเสียใจนี้จะกลายเป็นบ่อยเป็นเครื่องมือของสิ่งต่างๆไปหมดอันนั้นดีอันนี้ดีเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจิตก็วิ่งตามแล้วหาความสุขความเจริญความสมหวังไม่เจอเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งจะให้สมหวังเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่เราพุ่งเพ้อเหิมไปตามแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาในลำดับต่อไปส่วนการต่อแสวงอัตธรรมมีการเจริญภาวนาเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้สมหวังความสุขอันนี้ไม่เหมือนความสุขใดในโลกที่เราเคยผ่านมาคือความสงบของใจใจถ้ายังไม่สงบจะยังหาความสุขไม่เจอภายในใจเมื่อใจได้รับความสงบมากน้อยความสุขจะปรากฏขึ้นอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ก่อควรจิตใจไม่ให้รับความสงบก็คืออารมณ์ได้แก่ความคิดปรุงของใจเองการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาจึงเป็นการกลั่นกรองอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหรือเป็นการปิดกั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่คิดไม่ปรุงไปให้ปรุงแต่คำบริกรรมคือคำภาวนาเท่านั้นคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นความปรุงก็ตามแต่เป็นความปรุงที่จะระงับดับอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่จุดเดียวคือความสงบจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมเย็นย่อมสบายย่อมผ่องใสมากกว่านั้นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ไหนเลยแต่พอจิตสงบลงอย่างแน่วแน่เท่านั้นความอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเองตั้งแต่บัดนั้นไปค
ความถือศาสนาก็ดีการกระทำจิตตภาวนาก็ดีการให้ทานการรักษาศีลก็ดีไม่ต้องบอกจะวิ่งตามกันมาเลยทีเดียวเพราะหลักใหญ่ได้แก่ผลที่เราปรากฏแล้วภายในจิตของเราคือความสงบความอัศจรรย์ของใจนี่เป็นหลักใหญ่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทุกด้านจะหมุนตัวมาเองเฮ้ยความประเสริฐจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นจุดที่สมความมุ่งหมายแท้เป็นความสุขแท้เป็นความสบายแท้เป็นจุดที่สมหวังแท้อยู่ที่ตรงนี้ความศักดิ์สิทธิ์พิเศษก็อยู่ที่ตรงนี้ความผ่อนคลายเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนี้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนี้กิเลสอาสวะเครื่องก่อกวนทั้งหลายก็อยู่ที่ใจแต่ได้อาศัยความภาคเพียรชำระสาสางไปดูทางสติปัญญาก็หมดสิ้นไปเมื่อสิ่งไม่เป็นสาระสิ่งก่อควรสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจหมดไปมากน้อยจิตใจย่อมมีอิสระขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความเป็นอิสระอย่างเต็มตัวขึ้นที่ตัวเองความสุขความสบายก็อยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดเมื่อถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์แล้วย่อมหมดความอยากทำไมถึงหมดความอยากเพราะความอยากนั่นคือความบกพร่องอย่างที่เราหิวข้าวก็คือความอยากนั่นเองมันบกพร่องมันจึงหิวข้าวหิวน้ำหิวหลับหิวนอนหิวอะไรก็ตามคือความบกพร่องเมื่อสมบูรณ์เต็มที่แล้วความหิวเหล่านั้นหายไปหมดแล้วคำว่าความอยากภายในจิตใจก็คือความบกพร่องของใจยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเมื่อจิตใจได้บำเพ็ญตนถึงขั้นอันสมบูรณ์แล้วความอยากโดยประการทั้งปวงย่อมสิ้นสูญไปไม่มีอะไรเหลือเลยอยากจะเกิดเป็นอันนั้นอยากจะเกิดเป็นอันนี้หมดไปอยากจะเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็หมดไปอยากจะเกิดเป็นพรหมโลกเป็นพรหมอยู่ที่ชั้นพรหมโลกก็หมดไปแม้ที่สุดอยากไปนิพพานก็หมดไปอยากไปไหนนิพพานอยู่ที่ไหนธรรมนิพพานคืออะไรและอยู่ที่ไหนผู้นั้นรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจคือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละเป็นใจที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความนินทาก็ผ่านไปความสรรเสริญเข้ามาก็ผ่านไปไม่รับเพราะพอตัวแล้วไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าความพอตัวของใจใจเมื่อพอตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงเข้าไปเกี่ยวเกาะไม่ได้นั่นแหละที่นี่ที่เรียกว่าหมดสิ่งที่ก่อควรแล้วภายในจิตใจใจเป็นอิสระเต็มที่หมดความอยากท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมว่าทิฏฐาโตปรินิโบโตความหิวโหยตัวประการต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นกับใจได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่ดับสนิทจากข้าศึกทั้งหลายโดยประการทั้งปวงท่านว่าอย่างนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนจะอยากไปอะไรไม่อยากนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติถึงขั้นพอตามธรรมดาใจของเราจะไม่มีความพอคิดอยากนั้นอยากนี้อยากตลอดเวลาก่อกวนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอันใดที่จะกว้างขวางใหญ่โตลึกซึ้งมากที่สุดยิ่งกว่าความอยากเอาอะไรมาใส่ก็จมไปหมดเอาอะไรมาใส่ก็จมไปหมดไม่มีที่จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าพอแล้วถึงขอบฝั่งแล้วถึงขอบปากแล้วไม่มีความโลภเอาไว้กินหมดมันกว้างขนาดนั้นล่ะมันอยู่ภายในจิตใจใจไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นความโลภที่สิงอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีขอบเขตเอาอะไรให้ไม่มีพอไม่พอไม่พอจนกระทั่งตายเปล่าๆก็ไม่มีความพอเพราะไม่มีขอบเขตจะหาความพอมาจากที่ไหนที่เมื่อชำระสิ่งที่หาความพอไม่ได้ชำระสิ่งที่ก่อกวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ได้แล้วความพอจึงปรากฏตัวขึ้นมาทีนี้พอหมดอยู่ไหนก็พอเป็นอยู่ก็พอจะตายไปเมื่อไรก็พอไม่มีอะไรมากวนใจมีท่านว่าแสนสบายไม่หาที่ไหนนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดเราจะไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ตาม
ขึ้นชื่อว่าความสุขจะมีมากน้อยจะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญคุณงามความดีของเราให้เป็นที่อบอุ่นให้เป็นที่เย็นใจคนที่มีธรรมะย่อมมีความเย็นใจย่อมมีที่ยับยั้งเช่นเดียวกับบุคคลที่เดินทางมีเครื่องป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันความร้อนความหนาวต่างๆย่อมพอบรรเทาไปได้ให้รับความสะดวกสบายผิดกับคนที่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเลยคนเราตายแล้วต้องเกิดสัตว์ตายแล้วต้องเกิดอันนี้เป็นสิ่งตายตัวสำหรับแต่โลกใครจะลบล้างไม่ได้คำว่าตายตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดตายแล้วสูญเหล่านี้เป็นความสำคัญของใจที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงหรือความมืดบอดต่างหากไม่ใช่เป็นไปด้วยความจริงถ้าเป็นไปด้วยความจริงก็ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแล้วถึงได้จัดออกมาแต่ละคำละคำแต่ละเรื่องละเรื่องเช่นตายแล้วต้องเกิดเป็นต้นอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ยางเหนียวคืออวิชชาตัณหามันมีอยู่ภายในจิตใจอันนี้แหละเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้สัตว์เกิดในที่ต่างๆในภพต่างๆเมื่อหมดเชื้อแล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาที่จะให้ก่อเกิดต่อถือกำเนิดในที่ต่างๆต่อไปทราบถึงขนาดนี้พวกเราไม่ทราบนี่เป็นจุดสำคัญเดาเอาตามเรื่องตามความชอบใจทั้งตนว่าตายแล้วศูนย์ความว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละมันเป็นเครื่องจะส่งเสริมคนให้ทำความชั่วช้าละมุกได้อย่างไม่มีประมาณเลยเพราะตายแล้วมันก็ศูนย์ไม่หวังจะได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อที่จะรับผลต่อไปข้างหน้าอยู่ไปกินไปวันหนึ่งจะทำอะไรก็ทำให้สนุกสนานทำให้ความชอบใจตายแล้วก็ศูนย์นี่เป็นการที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมความไม่ดีทั้งหลายให้มีมากมูลยิ่งขึ้นในเวลาตายแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ว่าเพราะนั้นเป็นความสำคัญความสำคัญกับความจริงมันผิดกันเพราะความจริงคือว่าตายแล้วต้องเกิดนานจะเกิดเป็นดีเป็นชั่วขึ้นอยู่กับกุศลและอกุศลซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นนี่เป็นความจริงตายแล้วไม่สูญต้องเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วเราอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เรายังต้องมีที่พึ่งที่อาศัยมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีปู่มีปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราเป็นอยู่แล้วไปโลกไหนๆก็ต้องอาศัยขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากถึงขั้นพระนิพพานจึงไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วต้องอาศัยด้วยกันทั้งมากน้อยเป็นต่างกำลังยากละเอียดผิดกันอาหารทิพย์เป็นต้นอาหารเราธรรมดาเป็นอย่างอาหารทิพย์อื่นอาหารทิพย์มันจะได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากบุญอันเป็นทิพย์เหมือนกันเพราะบุญนี้เกิดขึ้นจากการกระทำความดีของเราก็กลายเป็นบุญขึ้นมาเป็นกุศลทิพย์ที่เป็นบุญทิพย์แล้วก็เป็นอาหารทิพย์ขึ้นมานี่แหละอยากทำของพระพุทธเจ้านั่นนั่นแต่พิมพ์ลิขิตเจริญนะปฏิบัติจะให้เสียเวลาเวลาวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราจะไม่ให้ว่างมันไม่ว่างได้ตลอดไปถ้าเราจะให้ว่างมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับมือวันปีเดือนสถานที่ใดๆทั้งหมดมันอยู่กับผู้นั้นถ้าจะให้ว่างมันก็ว่างไม่ให้ว่างมันก็ไม่ว่างเราก็ควรตั้งปัญหาหากว่ามันต้องมีเวลาว่างจริงๆหรือถ้ามันมีว่างจริงมันก็ไม่ควรจะตายได้เพราะไม่มีเวลาว่างจะตายได้แต่นี่สัตว์โลกตายกันเกลื่อนรูปใดใดนามใดก็ตามถึงการแล้วมันต้องตายมันว่างได้ยังไงมันก็ว่างเวลานั้นแหละเวลามันจะตายไม่บอกว่ายิ่งว่าเยอะเนี่ยมันตายมีกรณีเวลาเราจะทำงานทำดีทำไมก็ไม่ว่างเราแก้กันเราเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสมันแย่งไปกินรันหนึ่งกินมันคือเรื่องของกิเลสปัญหาเพราะเอาไปกินหมดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบุญกุศลไม่ได้เลยก็แสดงว่าเราโง่กว่าที่เลยทำไงจึงจะขนาดกว่าสิ่งนี้ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยุ่งเหมือนกันโลกก็ยุ่งเหมือนกันพระสงฆ์ท่านก็ยุ่งเหมือนกันแต่ทำไมท่านปฏิบัติ
ครูของท่านเป็นสารณะของโลกได้เราเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินตามครูทำไมจะหาเวลาว่างมาได้วันคืนปีเดือนเหมือนกันนี้ทำไมวันคืนปีเดือนของเราไม่ว่างวันคืนปีเดือนของท่านว่างนะเป็นเพราะอะไรท่านก็คนเราก็คนท่านทำไมว่างได้ทำได้เราก็คนทำไมเราทำไม่ได้ว่างไม่ได้นี่อย่างเดียวถ้างั้นเราก็คือนะเราก็โง่กว่าท่านลูกศิษย์โง่บ้างแล้วผลของความโง่มันจะมาไหนมันก็มาหาเรานี่แหละเราต้องการหรือผลที่เกิดที่จากความโง่คือความทุกข์ความทรมานมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็แก้ในเวลานี้แหละตายแล้วมันสุขที่สายที่จะแก้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ดีกว่าตายแล้วมีมนต์พระปฏิสลาธรรมะปฏิสลาธรรมะไม่ทราบว่าไปโลกไหนมันไม่แน่เอาให้แน่อยู่ภายในจิตใจเมื่อแน่จริงๆแล้วมันบอกตัวเองตายแล้วไม่ต้องนิมนต์มาพระมาอุปราก็ได้เพราะเราแน่แล้วเราพบบุญเต็มที่แล้วไม่จำเป็นกับอุปราอะไรทั้งหมดนี่คือความแน่ใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติประจักษ์กับใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละไม่ใช่ว่าพูดเดาๆเฉยๆเป็นสิ่งที่ประจักษ์ท่านเรียกว่าฉันทิฏฐิโกรู้เองของเองมันหาผู้ปฏิบัติทางด้านจิตใจการแสดงความแตกแยกนิสัยและทำให้เกิดความรู้สึกเพื่อเป็นประโยชน์ที่เป็นที่ดีมาก